ดีครับขอต้อนรับสู่ DC Universe Club Comic Recap นะฮะตอนนี้ครับ Batman V Superman Dawn of Justice การ์ตูนภาคต้นก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะเรื่องราวของ Lex Luthor ครับว่าเขามีอะไรฝังใจอยู่ในใจนะครับแล้วก็แผนการของเขาครับที่จะโยงไปหาฉบับภาพยนตร์ที่เราจะได้ดูกันในวันที่24มีนาคมนี้นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นก็สามารถไปดูกันได้เลยครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดูมาก่อนนะครับสามารถดูย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่1 2 3 4ได้จากตรงนี้ครับเศษซากตึกพวกนี้ควรจะเป็นจุดสูงสุดของความสำเร็จของผมมันคือผลงานอันสมบูรณ์แบบของการรวมสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นตึกที่สูงส่งกว่าใครในเมโทรโพลิสแต่หลังจากที่มีเอเลี่ยนเข้ามาจู่โจมแผนต่างๆของผมก็เหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆและผมก็ยินดีนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในเวลาที่ชาวเมืองเมโทรโพลิสขวัญผวาและต้องการความช่วยเหลือแต่บริษัทอื่นๆกลับหวาดกลัวและวิ่งหนีเอาตัวรอดผมขอคว้าโอกาสนี้ไว้ไม่ใช่เพราะประโยชน์อะไรครับกับการสร้างตึก Escorp Tower ให้เป็นตึกระฟ้าที่ดีที่สุดในโลกเป็นหน้าเป็นตาไม่อายใครแห่งเมืองเมโทรโพลิสสำหรับผมเมโทรโพลิสไม่ใช่พื้นที่ภัยพิบัติหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการทำธุรกิจแต่มันคือบ้านของผมครับผมเชื่อในเมืองแห่งนี้และผมก็ศรัทธาในอนาคตของพวกเราไงครับที่ส่องสว่างยิ่งกว่ายุคไหนๆที่คุณได้ฟังไปคือ Lex Luthor นั่นเองครับเขากำลังปาสายงานเปิดตัวบูรณะตึก Escorp Tower เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวเมืองนั่นเองหลังจากที่โดนพวกเอเลี่ยนบุกทำลายครับในเหตุการณ์ Black Zero หลังจากที่เล็กตัดลิปปินเสร็จเขาค่อนข้างที่จะงานลัดตัวจึงขอลากลับก่อนครับแต่ก็เปิดโอกาสให้นักข่าวถามอีกสักคำถาม2คำถามระหว่างไปขึ้นรถผู้สื่อข่าวนิวยกมือถามเขาว่าคุณลูเทอร์ครับถ้าการตัดสินใจของคุณผิดล่ะถ้าเมโทรโพลิสไม่มีวันกลับมาได้มันอาจจะทำให้ชีวิตคุณตกอับเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนิวภัยพิบัติครั้งนั้นเป็นการสูญเสียของเราผู้คนนับพันในวันเดียวแต่มันก็สร้างเหล่าวีรบุรุษมากมายเช่นกันในวันนั้นครับหน่วยกู้ภัยเหล่าผู้กล้าหาญชายหญิงต่างๆและประชาชนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนพวกเขาฝากชีวิตไว้กับเมโทรโพลิสแห่งนี้และเงินของผมมันก็แค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นนักข่าวจึงบอกกับเล็กซ์ครับว่าการกระทำของเขานี้เป็นตัวอย่างให้บริษัทอื่นเริ่มเข้ามาช่วยบูรณะเมืองมากยิ่งขึ้นบริษัทที่เคยทิ้งเมืองนี้ไปก็เริ่มกลับมาร่วมมือรื้อฟื้นอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้นักการเมืองท้องถิ่นได้ชี้หน้าด่าพวกบริษัทพวกนี้ว่าเป็นผู้ทรยศรวมไปถึงบริษัทอื่นที่ไม่อยู่ในเมืองครับอย่างเช่นคอร์ดอินดัสทรีก็ได้สนใจขยายอาณาจักรพวกเขามายังเมืองเมโทรโพลิสบริษัทคอร์ดอินดัสทรีก็คือบริษัทของเท็ดคอร์หรือบลูบีเทิลในการ์ตูนนี่เองครับนั่นก็หมายความว่าเขามีตัวตนอยู่ในจักรวาลหนังด้วยซึ่งนักข่าวนะครับจะไม่ประหลาดใจเลยฮะว่าเล็กซ์ลูเทอร์เนี่ยจะนำเอาพื้นที่ที่เขาไปกว้านซื้อมานะครับไปขายบริษัทอื่นเพื่อเอากำไรนะฮะและบางทีบริษัทพวกนั้นน่ะที่เข้ามาช่วยซ่อมแซมเมืองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอยากลงทุนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการที่เล็กซ์ทำแบบนี้ครับมันเป็นหน้าเป็นตาครับซึ่งถ้าเกิดบริษัทอื่นไม่ยอมทำตามเนี่ยเขากลัวจะเสียภาพพจน์เล็กซ์ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรครับกับมุมมองของนักข่าวเขามองว่ามันก็เป็นเรื่องดีแล้วที่มีบริษัทอื่นมาช่วยเหลือเมืองนี้นะครับก็ยินดีมากครับที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาระหว่างที่เล็กซ์เดินกลับไปที่รถครับและขึ้นไปบนรถแล้วเสร็จนั้นนักข่าวครับก็ชมไล่หลังว่าเนี่ยเล็กซ์คุณเปรียบเหมือนฮีโร่ของเมืองครับไม่ต่างจากซูเปอร์แมนเลยพอได้ยินอย่างนั้นเล็กซ์ก็ชักสีหน้าไม่ค่อยพอใจกับนักข่าวครับและตอบไปว่าไม่เลยมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวนะครับคุณลูโธ่คุณไม่อยากโดนเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนเหรอเขาเพิ่งช่วยคนจากรถไฟเป็นร้อยชีวิตคือคุณจะบอกว่าคุณอยู่ฝั่งคนที่ไม่เชื่อว่าพวกเขาเป็นฮีโร่หรือเปล่าคือผมไม่รู้จักเขาดีพอที่จะลงความเห็นถึงประเด็นโต้เถียงของเขานะครับตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดของผมก็คือการดูแลประชาชนเมืองเมโทรโพลิสซึ่งสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือเครื่องพิสูจน์ว่าพวกต่างดาวทำอะไรได้บ้างและอย่าลืมว่ามนุษย์อย่างเราก็ทำสิ่งที่พิเศษได้เช่นกันผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับเมอร์ซี่เกรฟบอดี้การ์ดส่วนตัวก็ชื่นชมเล็กซ์ว่าจัดการตอบนักข่าวได้อย่างดีมากเล็กซ์ก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้จัดการอะไรเลยเขาเพียงแค่พูดความจริงไปเท่านั้นเรารู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับซูเปอร์แมนเขามาจากโลกอื่นบินได้ยิงเลเซอร์ออกจากตาได้ทำลายเมืองด้วยเพียงมือเปล่าและยังมีคนโง่ไปชื่นชมมันเพราะไปช่วยแมวจากต้นไม้เนี่ยนะ เขาชอบงานง่ายใช่ไหมล่ะหยุดรถไฟหยุดไฟป่าช่วยคนจากแผ่นดินไหวแต่ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเลยสักนิดผมไม่รู้เรื่องซูเปอร์แมนดีพอแต่ผมกำลังทำการบ้านเรื่องนั้นอยู่ซึ่งเมื่อเล็กมาถึงเล็กซ์คอร์ปแล้วเขาได้เดินเข้าไปยังห้องหนึ่งครับซึ่งในห้องนั้นมีงานวิจัยต่างๆของชาวคริปโตเนียนทั้งศพของเจเนอเรลซอร์สยานของชาวคริปตันและ DNA ของคริปตันเข
ากำลังคิดการร้ายอะไรบางอย่างอยู่ผมขออยู่ที่นี่ทั้งวันอย่าให้ใครมารบกวนนะครับ